ราจะกลับไปที่ความเร็วเดิมแล้วก็กดรีซูมด้านครับอย่างนี้นะครับรถก็จะเร่งไปที่ความเร็วที่เราเคยล็อกไว้ครับก็สำหรับ Titan Cap GLX ปี2020นะครับก็ทำได้นะครับแบบนี้เลยนะครับทั้งใส่เลนใหม่แล้วก็เปิดระบบ Cruise Control นะครับสวัสดีครับผมธาดาจาก TW Auto ครับวันนี้ Titan Cap 2020นะครับรุ่นย่อย GLX เกียร์ธรรมดาครับเครื่องยนต์เป็น 4D56 เกียร์แมนนวลนะครับ5สปีดเข้ามาอัปเกรดโดย TW Auto ครับด้านนอกดูเรียบๆนะครับเดี๋ยวไปชมด้านในกันนะครับว่าอัปเกรดอะไรครับนี่นะครับคันนี้ติดตั้งพวงมาลัยปาเจโร่สปอร์ตปี2020พร้อมเรือนไม้ปาเจโร่สปอร์ต2020ครับแล้วก็มีกระจกมองหลังตัดแสงออโต้รุ่นมีเข็มทิศนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็จะเป็นการใช้สวิตช์ปุ่มนี้นะครับเป็นสวิตช์เซ็นทรัลล็อกโดยติดตั้งชุดสวิตช์ TWD Central Lock Pad นะครับเข้าไปเดี๋ยวไปชมการทำงานของทั้งหมดครับนี่นะครับติดตั้งพร้อมเปิดระบบการแสดงผลนะครับสำหรับเรือนใหม่เปิดระบบการแสดงผลทั้งหมดแล้วก็ควบคุมการควบคุมได้จากพวงมาลัยเต็มระบบนะครับเหมือนกับปาเจโร่2020เลยครับเดี๋ยวอย่างแรกเดี๋ยวมาให้ดูในเรื่องของ Service Central Lock ปุ่มนี้นะครับเนื่องจากปุ่มนี้เมื่อใส่พวงมาลัยเข้าไปแล้วปุ่มนี้ก็จะเหลืออยู่นะครับจึงนำมาใช้เป็น Service Central Lock ได้ครับก็เป็นออปชันที่เพิ่มความสะดวกให้กับคนขับนะครับเวลาจะเปิดประตูให้กับผู้โดยสารลงนะครับก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่ระบบเดิมของรถยังใช้งานได้อยู่เหมือนเดิมครับอย่างที่2เดี๋ยวมาชมนี่นะครับกระจกมองหลังตัดแสงออโต้รุ่นมีเข็มทิศครับตัวนี้สำหรับการทำงานก็จะเป็นการตัดแสงนะครับถ้าด้านหน้ารถมืดสนิทแล้วด้านหลังมีไฟสูงของรถที่ตามหลังส่องมาก็จะตัดแสงให้กระจกจะเป็นสีเขียวนะครับสามารถเปิดปิดหน้าจอเข็มทิศได้นะครับโดยการกดปุ่ม on off 1ครั้งแบบนี้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับที่รถเนี่ยมีปลั๊กมารอแล้วก็เมื่อเข้าเกียร์ถอยระบบการตัดแสงก็จะไม่ทำงานนะครับเป็นระบบของรถเลยไม่ต้องเดินสายไฟชุดใหม่ครับมาชมกันที่ชุดเดินใหม่ดีกว่าครับเมื่ออยู่ในหน้านี้นะครับหน้านี้เป็นหน้าจอหน้านี้เป็นหน้าจอหลักนะครับหน้าจอที่1ก็สามารถกดปุ่มขึ้นลงนะครับตรงนี้เพื่อดูข้อมูลย่อยที่จอด้านล่างได้เลยครับแบบนี้วันนี้ผมก็เปิดระบบแสดงผลไปทั้งหมดแล้วนะครับจนถึง Eco Score และหน้าจอ Transfer นะครับซึ่งรุ่นขับ2ก็หน้าจอนี้ก็เปิดไว้เพื่อความสวยงามนะครับไม่ได้แสดงผลอะไรแล้วก็หน้าที่2จอแสดงผลแบบที่2ครับก็จะเป็นรอบเครื่องคันนี้ตั้งค่าล็อกเครื่องให้เป็น 0-6,000 รอบตามเครื่องยนต์ดีเซลนะครับล็อกเครื่องตรงไม่มีผิดเพี้ยนครับแล้วก็เมื่อเข้าไปในหน้าที่3แบบนี้ครับก็สามารถเลื่อนหน้าจอข้อมูลรวมนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยครับก็อันนี้จะเป็นหน่วยที่2นะครับไมล์ต่อชั่วโมงแล้วก็เสียงปุ่มกดภาษานะครับตัวนี้ก็เลือกได้เยอะเลยครับทั้งอังกฤษทั้งไทยคันนี้เจ้าของรถเลือกเป็นอังกฤษนะครับต่อมาก็จะเป็นคันนี้ก็เปิดระบบไฟตันหมอกหลังไปด้วยเลยนะครับเผื่อสำหรับติดตั้งไฟด้านท้ายรถในอนาคตนะครับก็เปิดไฟตันหมอกหลังสัญลักษณ์ก็เป็นสีส้มนะครับที่ผมปิดอยู่เปิดปิดจากก้านสวิตช์ไฟเลี้ยวในตำแหน่งของไฟตัดหมอกนะครับ
ถ้าติดตั้งไฟเสริมท้ายรถในภายหลังก็ไม่ต้องติดตั้งสวิตช์นะครับเป็นการเดินระบบจากกล่องฟิวไปเลยครับแล้วก็คันนี้เปิดระบบคุยคอนโทรลไปด้วยครับนี่นะครับทดสอบแล้วใช้งานได้เต็มระบบนะครับยกเลิกคุยโดยการกดปุ่ม cancel เหยียบเบรกหรือเหยียบคลัตช์นะครับคุยก็จะยกเลิกไปก็เดี๋ยวไปชมในการรีวิวคุยคอนโทรลนะครับ10นะครับติดตั้งใน Titan 2020รุ่น CAPGLX เกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เป็นเครื่อง 4D56 เกียร์ธรรมดา5สปีดครับติดตั้งเรือนไม้พร้อมพวงมาลัยก็ส่วนนี้เดี๋ยวจะรีวิวเรือนไม้นิดนึงแล้วก็จะให้ดูเรื่องของคุยคอนโทรลนะครับนี้ในขณะที่วิ่งอยู่ถ้าเรากดสวิตช์ขึ้นลงที่เรือนไม้ที่พวงมาลัยนะครับเรือนไม้ก็จะโชว์หน้าตาประมาณนี้ครับก็เปลี่ยนโหมดจอ1จอ2นะครับก็เดี๋ยวไปดูคุยคอนโทรลกันครับก็เริ่มการทำงานในการกดเปิดไว้นะครับนี่นะครับที่หน้าเรือนไม้ก็จะขึ้นสัญลักษณ์คุยคอนโทรลเดี๋ยวรอให้พ้นโค้งก่อนนะครับทางเป็นทางโค้งครับตอนนี้อยู่ที่เกียร์3นะครับจะเริ่มใช้งานล็อกความเร็วได้ก็ความเร็วมากกว่า40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปครับจะล็อกได้ครับเข้าเกียร์4ไปเลยครับก็มาดูนะครับการล็อกก็ดึงสวิตช์ข้างขวานะครับดึงลงที่เรือนใหม่ก็จะขึ้นคำว่าเซตนะครับตอนนี้ก็ล็อกความเร็วแล้วครับถ้าเรากด cancel นะครับคำว่าเซตก็จะหายไปตอนนี้ก็ไม่ได้ล็อกเมื่อเราต้องการรีซูมกลับไปที่ค่าเมื่อสักครู่ที่เราได้ล็อกไว้นะครับดันสวิตช์ขึ้นครับนี่นะครับก็จะกลับไปที่ความเร็วที่เราล็อกไว้แล้วเราสามารถเร่งความเร็วที่สวิตช์ได้เลยครับนี่นะครับกดเพิ่มความเร็วที่สวิตช์กดดันขึ้นเป็นการเพิ่มความเร็วนะครับดึงลงก็เป็นการลดความเร็วแล้วก็การทำงานของคุยคอนโทรลถ้าเราเหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรกหรือเหยียบคลัตช์สำหรับรุ่นเกียร์ธรรมดาก็จะตัดยกเลิกชั่วคราวนะครับเดี๋ยวผมจะเหยียบคลัตช์สำหรับเปลี่ยนเกียร์นะครับนี่นะครับเหยียบคลัตช์ก็จะเป็นการยกเลิกชั่วคราวครับเราจะกลับไปที่ความเร็วเดิมแล้วก็รีซูมได้นะครับอย่างนี้นะครับรถก็จะเร่งไปที่ความเร็วที่เราเคยล็อกไว้ครับก็สำหรับ Titan Cap GLX ปี2020นะครับก็ทำได้นะครับแบบนี้เลยนะครับทั้งใส่เรือนไม้แล้วก็เปิดระบบคุยคอนโทรลนะครับอีกอย่างหนึ่งที่คันนี้ติดเพิ่มไปก็เป็นกระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะครับเป็นแบบมีเข็มทิศก็ตรงรุ่นนะครับเสียบปลั๊กที่รถได้เลยครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจอัปเกรดฟังก์ชันรถยนต์ไททันปี2015ถึง2020นะครับก็ติดต่อมาได้ที่ TWD Auto ครับสวัสดีครับ